ช่องอีกรอบเมื่อคนในวงการบันเทิงอย่างดีเจมะตูมออกมาประกาศว่าตนติดเชื้อโควิด-19พร้อมทั้งยังโพสต์ไทม์ไลน์ไล่เรียงตั้งแต่วันที่7มกราคมถึง19มกราคมซึ่งคาดว่าจะได้รับเชื้อจากเพื่อนที่ไปทานอาหารด้วยกันในวันที่9มกราคมที่โรงแรมดังและขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมะตูมโพสต์ยอมรับเสียใจเพราะไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองและก็ขอโทษเพื่อนๆพี่น้องในวงการที่ทำให้ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงไปด้วยค่ะส่วนคนที่ใกล้ชิดที่เพิ่งได้เจอกับดีเจมะตูมอย่างนางเอกสาวแต้วณัฐพรที่ร่วมงานกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบไปทำการตรวจผลออกมาเป็นลบโดยเจ้าตัวไลฟ์สดผ่าน Instagram ว่าขณะที่ทำงานกับมะตูมต่างคนต่างสวมใส่เฟสชิลแต่เมื่ออยู่ในห้องเพื่อทานข้าวแต้วก็ถอดหน้ากากอนามัยถึงไงก็ขอรับผิดชอบสังคมด้วยการกักตัวให้ครบ14วันก่อนจะทำการตรวจอีกครั้งในวันที่3กุมภาพันธ์นี้ส่วนคิวละครนั้นแต้วได้แจ้งทีมงานให้เลื่อนไปก่อนจนกว่าจะครบกำหนดเวลากักตัวค่ะด้านดีเจต้นหอมสกุลตลาเพื่อนสนิทของมะตูมก็โพสต์คลิปชี้แจงเช่นกันนะคะว่าตนเจอมะตูมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5มกราคมซึ่งไม่ตรงกับไทม์ไลน์ที่คาดว่ามะตูมติดเชื้อค่ะดีเจอ๋องเขมรัตน์ดีเจเจมส์จิตรินทร์พีเคปิยวัฒน์พิธีกรร่วมและชมพู่ทันสิตาแขกรับเชิญในรายการที่ดีเจมะตูมรับหน้าที่พิธีกรก็ทำการตรวจแล้วและไม่พบเชื้อโควิด-19รวมถึงเปิ้ลนาคอนและภรรยาจูนกัสมาที่พอทราบข่าวก็เดินทางไปตรวจเหมือนกันและมีผลออกมาเป็นลบพร้อมประกาศกักตัวต่อ14วันค่ะดีเจพุทธพุทธิชัยและภรรยาจุ๋ยวรัติยาก็โพสต์คลิปชี้แจงว่าตนและมะตูมจัดรายการด้วยกันในวันที่8มกราคมหลังจากนั้นก็ไม่เจอกันอีกเลยแต่หลังจากนี้อีก2วันทั้งพุทธและจุ๋ยก็ยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อความสบายใจทั้งคู่ก็ไปตรวจหาเชื้อและผลออกมาเป็นลบขณะที่พิธีกรฝีปากกล้าดร.ยิ่งศักดิ์ที่เพิ่งพบกับมะตูมเมื่อต้นสัปดาห์ก็เดินทางไปตรวจเหมือนกันแล้วก็ไม่พบเชื้อค่ะเพราะข้อความที่โพสต์ในทำนองขจัดเหลือบชั่วในวงการให้เข้าคุกงานนี้สื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาไม่รอช้าชี้แจงเหตุที่ฉะแรงตั้งโต๊ะแถลงข่าวแฉลากไส้ถึงโมเดลลิ่งเช้าหลังมีผู้หวังดีส่งเรื่องราวมาให้ตนนานกว่า1เดือนแล้วจนบุ๋มนั้นประสานกับทางสภ.หาดใหญ่และศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวภาค9บุกจับหนุ่มใหญ่วัย50ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาบุคคลดังกล่าวล่อลวงเยาวชนกระทำอนาจารมาแล้วกว่า100รายโดยแอบอ้างเป็นโมเดลลิ่งที่จะพาเข้าวงการบันเทิงนั่นเองค่ะบุ๋มไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะโดนติดคุกกี่ปีเขาแค้นหนูแน่บุ๋มขอเอาชีวิตเขาแลกบุ๋มจะไม่ยอมให้เด็กคนไหนมาโดนแบบนี้อีกเด็ดขาดและนี่คือเหลือบของวงการบันเทิงที่มีมานานเป็น10ปีพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือทำงานโมเดลลิ่งมาเป็น10ปีนะคะและเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ของทางภาคใต้โดยที่ผู้ชายคนนี้จะรับทำการเปิดบริษัทแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาเรียน acting ปัญหาคือว่าผู้ชายคนนี้ไปรับลูกเขาแต่เช้าเพื่อมาทำงานแล้วระหว่างนั้นระหว่างรอเข้างานพาเด็กไปที่ห้องและทำการอนาจารค่ะเพราะพิษโควิด-19ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ระลอกแรกจนระลอกใหม่ทำให้ราชินีหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรเจ้าของวงคณะเสียงอีสานล้มไม่เป็นท่าเพราะงานแสดงถูกยกเลิกเกือบทั้งหมดและบางงานก็ขอเลื่อนแสดงไปเป็นปี2565ถึง2566แถมคลอดซ้ำกำซัดสามีพ่อหลอดที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวอย่างเบาหวานความดันก็มีอาการน้ำท่วมปอดหัวใจรั่วต้องเข้ารับการรักษาเป็นการด่วนทุกวันนี้ไม่มีงานไม่มีเงินต้องจ่ายค่ารักษาสูงถึงคืนละ 70,000 บาทแม่นกน้อยตัดสินใจย้ายสามีออกจากโรงพยาบาลเอกชนประกาศขายบ้านตอง5ที่มีพื้นที่กว่า4ไร่มูลค่าถึง70ล้านบาทเพื่อยื้อชีวิตสามีและต่อลมหายใจคณะเสียงอีสานให้คงอยู่ต่อไปค่ะเหล่าศิลปินหมอลำชื่อดังก็ร่วมจัดคอนเสิร์ตไลฟ์สดเพื่อร่วมรับบริจาคช่วยเหลือแม่นกน้อยงานนี้ไม่วายเป็นประเด็นดราม่านะคะซึ่งบางคอมเมนต์พาดพิงแรงว่าแม่นกน้อยรวยมีที่ดิน100ล้านทำไมต้องเปิดรับบริจาคแถมถูกตราหน้าแรงถึงขั้นว่าเป็นขอทานเลยทีเดียวละค่ะแม้จะโดนโจมตีด้วยข่าวเช้านะคะแต่ราชินีหมอลำรุ่นเดอะยังเดินหน้าจัดไลฟ์คอนเสิร์ตรวมพลังเพื่อพ่อผู้สร้างตำนานก็มีผู้เข้าชมในเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรเป็นจำนวนหลายแสนมีศิลปินมาร่วมงานอาทิก้องห้วยไร่เบลคณิษฐาฝนธนสุนทรที่ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับบริจาคให้ใช้เป็นคำว่าเหมือนเป็นมาลัยออนไลน์มากกว่าเพราะตอนนี้ศิลปินทุกคนก็เดือดร้อนช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันค่ะ